เสร็จไหมเสร็จแล้วครูจะเอาออกนะคะทุกคนดูด้วยค่ะครูออกนะใครไม่เสร็จยกมือถ้าเสร็จแล้วนักเรียนตอบพร้อมกันเลยค่ะข้อ610ส่วน12ลบด้วยเศษ5ส่วน12เท่ากับเศษ5ส่วน12เสร็จแล้วทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์คราวนี้ครูจะไม่มีรูปแล้วนะแต่นักเรียนมาช่วยกันสรุปก่อนในกรณีที่ไม่มีรูปนักเรียนจะสังเกตว่าครูนำมาจากข้อที่5ข้อนี้เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ3ส่วน6จะเท่ากับเศษ1ส่วน6กับครูนำข้อที่6มาเศษ10ส่วน12ลบด้วยเศษ5ส่วน12จะเท่ากับเศษ5ส่วน12ในกรณีที่ไม่มีรูปนักเรียนจะมีวิธีคิดอย่างไรสังเกตว่าเศษส่วนนี้เป็นไงกันตัวส่วนเท่ากันตัวเศษเป็นไงคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายลบตัวเศษก็ลบกันตามปกติส่วนตัวส่วนเป็นไงคงเดิมเหมือนกับการบวกเศษส่วนไหมเหมือนกันสรุปเหมือนกันเลยสรุปว่าการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสังเกตไหมคะนี่ตัวเลข6เท่ากันเอา4ลบออกก็3เหลือ1 12ตัวส่วนเท่ากันเอา10ลบออกซะ5เหลือ5การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิมอ่านพร้อมกันค่ะการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิมทุกคนเขียนข้อที่7ต่อค่ะข้อที่7คราวนี้เขียนเศษส่วนลงไปด้วยข้อที่7นักเรียนเขียนลงไปค่ะเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ3ส่วน7เท่ากับเขียนโจทย์ลงไปด้วยค่ะเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ3ส่วน7เท่ากับได้คำตอบไหมคะได้แล้วครูขอคำตอบค่ะคำตอบคือเศษ3ส่วน7เพราะว่าตัวส่วนเท่ากันนะคะก็คือ7เท่ากันตัวส่วนก็เท่าเดิมก็คือ7ตัวเศษลบกันตามปกติ6ลบออกซะ3เหลือ3เพราะฉะนั้นคำตอบคือเศษ3ส่วน7ตรวจตามเลยนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะเอาเขียนโจทย์ลงสมุดข้อที่8เศษ8ส่วน10ลบด้วยเศษ3ส่วน10วันนี้ห้อง3ออกอากาศนะคะครูเดินดูแล้วการเขียนเศษส่วนนักเรียนถูกต้องเรียบร้อยสวยงามลายสื่อไทยห้องนี้ไม่ค่อยมีได้คำตอบยังคะขอคำตอบพร้อมกันค่ะคำตอบคือเศษ5ส่วน10ตัวส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวส่วนเท่าเดิมก็คือ10 8ลบออกซะ3เหลือ5จะได้ผลลบเท่ากับเศษ5ส่วน10ต่อนะคะไปข้อที่9ข้อที่9ค่ะเศษ10ส่วน11ลบด้วยเศษ4ส่วน11ยากไหมไม่ยากเดี๋ยวจบข้อ10ปั๊บครูประเมินเลยนะมีแค่10ข้อนะคะใครที่เขียนรอเอาไว้มีแค่10ข้อนะคะอย่าเขียนเกินนะข้อ9ใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะครูขอคำตอบเลยคำตอบคือเศษ6ส่วน11ดีมากตัวส่วนคือ11เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้า
ท่าเดิมก็คือ11ตัวเศษลบตามปกติ10ลบออก4เหลือ6จะได้เท่ากับเศษ6ส่วน11ต่อไปข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายสำหรับบทเรื่องเศษส่วนนะคะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะแสดงว่าครูสอนจบบทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอประเมินในวันนี้เลยเพราะว่าในวันต่อไปครูจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือบทที่11เกี่ยวกับเรื่องเวลาซึ่งรายละเอียดมากครูขอประเมินในวันนี้เลยนะคะข้อที่10ใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะนักเรียนจะได้ผลลบเท่ากับเศษ7ส่วน15เศษ7ส่วน15ดีมากค่ะตัวส่วนคือส่วน15เท่ากันเท่าเดิมส่วน15 13ลบออกซะ6เหลือ7จะได้ผลลบเท่ากับเศษ7ส่วน15วันนี้การลบเศษส่วนใครไม่เข้าใจบ้างง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบเศษส่วนก็แล้วแต่นะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่าเดิมให้นำตัวเศษบวกลบกันตามปกติก็จะออกมาเป็นผลบวกหรือผลลบตามต้องการการลบเศษส่วน10ข้อใครได้10คะแนนเต็มยกมือโอ้ดีมากทั้งห้องเลยเอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเก็บนะคะเก็บเลยเก็บสมุดแบบหัดเดี๋ยวกันบ้านก่อนสั่งกันที่บ้านนะอันนี้ง่ายๆนักเรียนกันบ้านลงไปก่อนเพราะวันนี้ครูจะขอประเมินเลยบอกเลยว่าวันต่อไปรายละเอียดมันมากเพราะนั้นครูขอใช้เวลาขอประเมินวันนี้เลยนักเรียนเขียนกันบ้านค่ะหน้า184เป็นการลบเศษส่วนถ้ามีรูปนักเรียนวาดรูปด้วย4ข้อเสร็จแล้วข้อ6ถึงข้อ10ไม่มีรูปนะคะนักเรียนก็ทำตามปกติมีรูปวาดรูปด้วยไม่มีรูปไม่ต้องวาดใครที่เขียนการบ้านเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนหยิบสมุดแบบประเมินขึ้นมาเขียนกลางหน้ากระดาษว่าประเมินบทที่10เรื่องเศษส่วนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ครูดูเวลาแล้วเหลือประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยค่ะข้อไหนง่ายครูขอเร็วข้อไหนยากครูจะให้เวลานะคะแต่เรื่องเศษส่วนง่ายๆทั้งนั้นเลยพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษเลยค่ะประเมินผลบทที่10เรื่องเศษส่วนเขียนแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10ไปนะคำสั่งของครูก็คือจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเริ่มข้อที่1นะคะข้อที่1จากรูปเขียนแทนด้วยเศษส่วนใดคิดในใจเลยเดี๋ยวครูจะขึ้นตัวเลือกแล้วนักเรียนตอบจากรูปเขียนแทนด้วยเศษส่วนใดได้ยังคะได้แล้วดูตัวเลือกค่ะไม่อ่านข้อขอข้อคอตามด้วยข้องอค่ะนักเรียนตอบลงสมุดข้อที่1จากรูปเขียนแทนด้วยเศษส่วนใดข้อกอข้อขอข้อคอหรือข้องอผ่านนะคะไปข้อที่2ข้อที่2จากรูปส่วนที่ระบายสีตรงกับข้อใดข้อนี้เขียนเป็นคำอ่านนะคะจากรูปส่วนที่ระบายสีตรงกับข้อใดข้อกอใช่ไหมข้อขอข้อคอข้องอค่ะข้องอนักเรียนอ่านเห็นไหมคะสีกลืนกันไหมข้องออ่านว่าเศษ5ส่วน4ข้องออ่านว่าเศษ5ส่วน4ได้คำตอบยังคะได้แล้วค่ะครูจะให้ข้อละ1นาทีไปข้อที่3ข้อที่3ค่ะ
ข้อที่3จากรูปข้อใดถูกต้องถ้านักเรียนเห็นเศษส่วนแบบนี้2รูปแสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนดูเองข้อ1เขียนเป็นเศษส่วนตรงกับข้อใดข้อ2เขียนเป็นเศษส่วนเอ๊ะโทษนะคะรูปที่2เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรข้อกอถูกไหมเปรียบเทียบมันถูกไหมถ้าไม่ใช่ข้อขอล่ะพงศธรบอกข้อขอก็ยังไม่ใช่ข้อคอล่ะชัดไหมคะข้อคอให้มาว่าเศษ4ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5อ้าวต่อไปก็งอแบบนี้เลยค่ะข้อไหนใช่เลือกข้อนั้นค่ะครูผ่านข้อที่3นะคะไปข้อที่4ข้อที่4ข้อใดถูกต้องอ่ะข้อกออ่านเองถ้าใช่เลือกเลยข้อขอข้อขอข้องอค่ะตรงนี้เลข8นะที่ครูชี้ตรงนี้นะคะตัวส่วนตรงนี้ข้อที่5ข้อที่5ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก